Addict Talk ชวนเพื่อนมาเล่าเมามอยแบบเจาะลึกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Addict Talk นะครับรายการไลฟ์ของ Addict นะฮะที่เราเนี่ยจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่อยู่เบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์ในมุมต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับแบบสบายๆนะฮะ1ชั่วโมงนะครับก็จะมีการเจาะลึกนะฮะแล้วก็เมามอยเรื่องราวที่น่าสนใจของแต่ละคนนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราได้พบเจอกับทั้ง3ท่านแน่นอนนะครับกับทั้งคุณแบงค์นะฮะคุณโบแล้วก็คุณอ่อนนะครับจาก Magneto Labs นะฮะแล้วก็ Content Shifu นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันครับเกี่ยวกับ Inbound Marketing นะฮะรวมถึงอัปเดตนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยบริษัททั้งคู่เนี่ยเขามีอะไรใหม่ๆมาให้เราติดตามกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะฮะที่จะพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็หลายคนอาจจะสังเกตที่เสื้อของผมนะฮะเพราะว่ามันเป็นโครงการนึงที่ผมเคยมาประชาสัมพันธ์เพื่อนๆนะฮะก็คือโครงการ Limited Education นั่นเองนะครับโดยโครงการนี้เนี่ยก็หลายคนนะฮะน่าจะเคยคุ้นเคยแล้วก็เคยได้ยินเนาะว่าเฮ้ยมันมีโครงการที่แบบว่าเขาเนี่ยมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะฮะโดยที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มากลับมาอีกครั้งในปีนี้นะครับโดยในปีนี้เนี่ยก็มีหลายๆอย่างให้เราได้ติดตามเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าทางโครงการ Limited Education เนี่ยมาในธีมของ Community Power นะฮะอย่างเสื้อที่ผมใส่อยู่นะครับก็เป็นเสื้อที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆผู้ชมนะฮะผู้ฟังที่คุยกับเราอยู่ในตอนนี้นะครับอยากจะมีเสื้อแบบนี้บ้างนะฮะแล้วก็มันเป็นลายมือที่แบบเหมือนน้องๆเขาเขียนชื่อเราขึ้นมาเนี่ยก็สามารถนะครับไปร่วมบริจาคนะฮะถ้าบริจาค500บาทขึ้นไปเนี่ยก็สามารถสั่งลายเสื้อเชิ้ตตัว Limited Education นี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายอาร์ตนะฮะก็จริงๆมีเป็นเหมือนคอลเลกชันสุดพิเศษอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นของจุกจิกน่ารักน่ารักต่างๆนะครับที่ทาง Limited Education เนี่ยได้ร่วมมือกับศิลปิน17ท่านนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้นะฮะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครบริจาคเกิน699บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถเลือกรับคอลเลกชันที่จากศิลปินที่เราชอบได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผมอยากจะมาย้ำให้ฟังนะฮะเพราะว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับให้ใครหลายๆคนนะฮะได้มีส่วนร่วมเหมือนกันนะครับเพราะว่ายิ่งมีโควิดมาเนี่ยผมเห็นว่ายิ่งค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่ามีน้องๆอีกหลายคนมากนะฮะที่อาจจะขาดโอกาสในเรื่องของการศึกษานั่นเองนะครับโอเคมาผมว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญเอามาทั้ง3ท่านเลยนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวได้มีอะไรที่พูดคุยกันนะฮะ1ชั่วโมงของเราเนี่ยคงผ่านไปเร็วอย่างแน่นอนนะครับยังไงเราเดินเชิญแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเชิญทีละท่านละกันนะครับท่านแรกครับขอเดินเชิญพี่แบงค์ครับพี่แบงค์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีมากๆเลยครับที่ได้มีโอกาสมาก่อนพูดคุยกันครับยินดีมากเหมือนกันครับก่อนอื่นให้พี่แบงค์แนะนำตัวให้เพื่อนๆ Addict ได้รู้จักกันหน่อยครับได้ครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็ผมชื่อแบงค์นะครับสิทธินันท์ พรหมวิสุทธิศักดิ์ครับผมก็ปัจจุบันเป็น Operation Director กับ Managing Partner อยู่ที่ Magneto Labs ครับแล้วก็เป็น Partner ของ Content Shifu ด้วยเช่นเดียวกันครับประมาณนี้ครับโอเคครับเชิญท่านต่อไปเลยดีกว่านะครับพี่โบสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็โบนะคะปัจจุบันก็เป็น Partner ของ Magneto Labs นะคะแล้วก็ Content Shifu นะคะแล้วก็เป็น Client Service Director ค่ะ Design Director ด้วยหลายตำแหน่งมากจริงครับยาวมากอีกท่านหนึ่งครับออนสวัสดีครับสวัสดีค่ะออนนะคะก็เป็นพาร์ทเนอร์เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ไดเรคเตอร์นะคะของ Magneto Labs แล้วก็ Content Shifu ค่ะคือจริงๆต้องเกริ่นให้ผู้ชมผู้ฟังได้ทราบก่อนว่าคือผมกับทั้ง3ท่านน่ะจะมีโอกาสเจอกันตามงานนู้นงานนี้แบบบ่อยมากเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบว่าเฮ้ยเราได้จะมีแบบมามีเซสชั่นในการพูดคุยแบบจริงจังนะครับก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับโอเคเช่นเดียวกันครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทั้ง3ท่านได้แนะนำตัวให้รู้จักคร่าวๆแล้วแหละนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยเราก็เหมือนดูแลนะครับเป็นเหมือนทีมบริหารนะครับทั้งของฝั่ง Magneto Labs แล้วก็ Content Shifu เลยนะฮะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยครับพอดีเพื่อนๆที่เป็นแฟน Addict เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เคยติดตามหรือว่ายังไม่เคยรู้จัก Magneto Labs กับ Content Shifu มาก่อนนะฮะอยากทราบว่าMagneto Labs กับ Content Shifu เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างฮะให้พี่แบงค์ช่วยเล่าก็ได้ครับได้ครับโอเคครับก็จริงๆ Magneto Labs นะครับเราเป็นinbound marketing กับเว็บไซต์ดีไซน์เอเจนซี่นะครับก็คือช่วยแบรนด์นะครับแทนที่จะเหมือน
เน้นการพุชเมสเซจไปหาตัวลูกค้าเขาละกันนะครับแต่ว่ากลับกันเราช่วยให้แบรนด์เนี่ยครับสร้างบ้านให้ดีแล้วก็ดึงดูดตัวลูกค้าเข้ามาหาพวกเขาเองอย่างเต็มใจนะครับอันนี้คือขา Manipto Labs ก็จะมีบริการที่เป็นตัวเอเจนซี่ใช่ไหมครับแบบคอนซัลท์ครับผมส่วนขาคอนเทนต์ชื่อฟูเนี่ยครับเราก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้แล้วก็สื่อเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับฝั่งคอนเทนต์ชื่อฟูเนี่ยเราก็จะมีการให้บริการฝึกอบรมเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งด้วยครับประมาณนี้ครับก็ถ้าสมมุติว่าใครเป็นสายมาร์เก็ตติ้งแล้วก็สายคอนเทนต์เนี่ยจริงๆผมว่าน่าหลายคนน่าจะเคยเห็นคอนเทนต์จากทั้งของฝั่ง Manito Lab แล้วก็ Content Chief เนาะที่เฮ้ยจะมีคำแนะนำหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Inbound Marketing เนี่ยซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับทั้ง3ท่านเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมอยากรู้ฮะแล้วก็คิดว่าหลายคนอยากจะรู้เหมือนกันก็คือก่อนที่ทั้ง3ท่านเนี่ยมาดำรงตำแหน่งแล้วก็มาบริหาร2บริษัทนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ครับทั้ง3ท่านเคยทำอะไรกันมาก่อนบ้างฮะอ่ะเริ่มจากพี่โบก่อนก็ได้ครับอ้าวพี่โบเหรอโอเคโอเคค่ะก็จริงๆพี่โบเป็นแบ็คกราวด์อ่ะค่ะเป็นดีไซเนอร์นะคะคือเรียนจบแบบอินดัสเทรียลดีไซน์นะคะจากที่จุฬาแล้วก็ทำแต่ว่าก็คือทำพวกแบบเว็บไซต์ดีไซน์ develop เว็บไซต์เนี่ยมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่แบบสมัยเรียนและแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มร่วมเราก็แบบเข้าร่วมค่ะกับแก๊งสตาร์ทอัพค่ะเราก็แบบไปประกวดนู่นประกวดนี่เคยไปประกวดของ Dtech Accelerate นะคะรุ่น1ก็นานมากแล้วประมาณแบบ7 8 9ปีอะไรพวกนั้นนะคะก็ตอนนั้นก็แบบเหมือนจะไปได้ดีเนาะแบบสตาร์ทอัพก็แบบไปประกวดได้ที่1ของในทีม Fast Info อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ตามประสาสตาร์ทอัพอ่ะเราก็ยังไม่ได้ไปต่อนะคะก็มีทำแบบพวกหลังจากนั้นก็ทำสตาร์ทอัพต่ออีกตัว2ตัวนะคะก็ไม่ค่อยเวิร์กก็ระหว่างนั้นค่ะก็ไปเจอกับพี่แบงค์นะคะอันนี้เดี๋ยวเป็นอีกน่าจะเป็นคำถามอีกข้อหนึ่งว่าเจอกันได้ยังไงนะคะพี่บอกเลยก็ได้นะเหรอโอเคเผาเลยก็ได้ครับเผาเลยฮะก็ไปเจอกับพี่แบงค์เราก็แบบปรึกษากันว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะเมื่อไหร่แบบเราเฟลแล้วเมื่อไหร่เราจะแบบสักเซสสักทีแบบทำสตาร์ทอัพแบบมันก็แบบยังไม่เจอแบบสิ่งที่แบบมันทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็มักจะเจอกันอยู่ที่ฮับบ้าแล้วก็นั่งคุยกันก็เจอพี่แบงค์ช่วงที่ตอนนั้นทำสตาร์ทอัพกันต่างคนต่างทำนะไม่ได้ทำด้วยกันประมาณนี้ค่ะและทางในฝั่งของพี่แบงค์กับออนบ้างอะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยทำอะไรมาก่อนบ้างครับใครก่อนดีครับออนก่อนไหมออนก่อนออนก่อนบ้างแล้วกันออนก่อนก็ได้ก็จริงๆเหมือนจุดร่วมของเรา3คนเป็นเรื่องสตาร์ทอัพกันทั้งหมดเลยค่ะของออนก็คือออนเรียนจบในสาย ICT นะคะก็มีโอกาสได้ทำแบบโปรเจกต์พวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะส่งแข่งบ้างนะคะแล้วก็เหมือนมีความอินกับเรื่องสตาร์ทอัพเนาะก็เลยเหมือนจับทีมกับเพื่อนทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆนะคะแล้วก็ไปแข่งตามแบบรายการสตาร์ทอัพต่างๆจริงๆก็เจอพี่แบงค์ครั้งแรกจากพวกแบบรายการแข่งขันสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยออนไม่ได้ทำสตาร์ทอัพตัวนั้นต่อนะคะแต่ว่าตัดสินใจมาร่วมงานกับ Techsos นะคะซึ่งเป็นมีเดียในสาย innovation กับ startup นะคะตอนนั้นก็เข้ามาดูแลในเรื่องของคอนเทนต์ค่ะดูแลพวกแบบเว็บไซต์คอนเทนต์รันคอนเทนต์ต่างๆบน Techsos นะคะก็ถือว่าเป็นการทำคอนเทนต์แบบจริงจังแบบเต็มตัวครั้งแรกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆออนเหมือนทำคอนเทนต์เป็นงานอดิเรกกับเป็นอาชีพเสริมมาตลอดแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่ทำคอนเทนต์แบบจริงจังก็ตอนเข้ามาอยู่ Techsos นะคะโฟกัสเรื่องสตาร์ทอัพกับอินโนเวชันหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ออกมาร่วมงานกับเอเจนซี่ใหญ่เจ้าหนึ่งอยู่บ้างสั้นๆนะคะก่อนที่จะมารันตัวในตัวแบบกับคอนเทนต์ชิฟูแบบฟูลไทม์แต่จริงๆคอนเทนต์ชิฟูเนี่ยเป็นสิ่งที่เริ่มเป็นเหมือนแพชชั่นในช่วงวันหยุดนะคะตั้งแต่ช่วงที่ทำงานที่ Techsos แล้วอะค่ะเริ่มเห็นความเป็นมาที่มีความที่แบบเชื่อมโยงกันส่วนหนึ่งนะฮะในเชิงของสตาร์ทอัพแต่ว่าจะมีก็ความแตกต่างกันเหมือนกันนะฮะแล้วส่วนพี่แบงค์ล่ะครับครับก็จริงๆก่อนที่จะทำ Magneto Labs กับชิฟูครับก็ผมเป็น co-founder กับ CMO อยู่ที่ Zip Event เป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันนะครับที่เป็นสตาร์ทอัพที่เหมือนร่วมงานอีเวนต์นะครับแล้วก็จะมีโซลูชันที่สำหรับพวกงานออกบูธงานขายตั๋วใช่นะครับซึ่งจริงๆแบ็คกราวด์เรา3คนไม่ได้เป็นสายมาร์เก็ตติ้งเลยผมเป็นวิศวะจบวิศวะอุตสาหการมานะครับออนเป็น IT ICT ใช่ไหมครับพี่โบเป็นจบอาร์คิเทคมาใช่คือคนละอย่างกันเลยนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เจอกันที่จริงๆคำถามถัดมาเลยก็ได้ครับจริงๆแล้วเราก็เจอกันที่เราเจอกันที่ฮับบ้าทั้ง3คนเลยนะครับใช่ก็เป็นอยู่ในช่วงที่เหมือนผมกับพี่โบก็ explore ไอเดียใหม่ๆเหมือนกันส่วนออนก็ทำอยู่ TechSource แล้วก็อยากจะลองทำเหมือนเนี่ยเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนแพชชั่นส่วนตัวเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือโอเคเราก็เป็นเหมือนทั้ง3คนถึงแม้ว่าเราจะจบทั้งวิศวะหรือว่าดีไซน์หรือว่า IT มาแต่ว่าเราก็มาในสายแบบสตาร์ทอัพเนาะแล้วมันก็ฮับบ้านี่แหละมันเหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าสตาร์ทอัพยุคนั้นที่แบบว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันก็อาจจะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ให้เราได้พบปะเพื่อนฝูงในวงการนะครับแล้วก็เลยทำให้ทั้ง3ท่านก็เฮ้ยมาพูดคุยกันแล้วก็กลายเป็นไอเดียที่ทำอยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งนึงที่เพิร์ทอยากรู้อย่างเมื่อกี้ที่พี่แบงค์บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีแบ็คกราวด์เรื่องมาร์เก็ตติ้งกันเลยอะแล้วทำไมเราถึงหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยอินบาวด์มาร์เก็ตติ้งหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับด้านเนี่ยครับใครตอบดีให้ออนตอบได้ครับสลับกันออนคิดว่าแต่ละคนอาจจะมีสตอรี่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นของออนเองอะจริงๆออนสนใจในมุมของคอนเทนต์ก่อนก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แน่นอนว่าเราอะในฐานะคนทำคอนเทนต์อะเราก็อยากให้คอนเทนต์ของเรามันมียอดอะไรเข้ามาบางอย่างเนาะเหมือนเขียนไปเฮ้ยก็อยากให้คนมาแบบมาไลค์มาคอมเมนต์มาแบบอะไรนู่นนี่นั่นจังใช่ไหมคะซึ่งสุดท้ายมันก็คือสุดท้ายพวกออนก็ได้คนพบว่าเหมือนกับการทำคอนเทนต์กับการทำมาร์เก็ตติ้งมันมีจุดร่วมอะค่ะมันคือแบบสิ่งที่เราทำออกมาเพื่อสื่อสารไปหาผู้บริโภคแล้วเราก็ยังคาดหวังว่าเฮ้ยผู้บริโภคจะชอบแล้วก็มีเสียงตอบรับอะไรบางอย่างกลับมาค่ะจริงๆแล้วเริ่มต้นสนใจมาร์เก็ตติ้งก็เพราะว่าเริ่มต้นสนใจคอนเทนต์ก่อนแล้วก็อยากจะให้คอนเทนต์ของตัวเองมันไปต่อได้ดีมากยิ่งขึ้นก็เลยมาแบบเหมือนศึกษามาร์เก็ตติ้งแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะรวมถึงด้วยความที่เราชอบสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้ค่ะชอบแบบแนวคิดเรื่องการทำธุรกิจเนาะแน่นอนมาร์เก็ตติ้งมันคือพาร์ทหนึ่งที่สำคัญมากๆในการทำให้แบบธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักเป็นที่จดจำแล้วก็มีคนเข้ามาใช้งานจริงนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ทำให้เราแบบได้ไปศึกษาเรื่องนี้ต่ออืมทางของพี่โบและพี่แบงค์อะครับมีมุมมองไหนเสริมเพิ่มเติมไหมคะที่มันทำให้เราหันมาสนใจเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยพี่โบก่อนก็ได้ครับโอเคค่ะจริงๆแล้วอะค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าโบจบเรียนจบแบบดีไซน์มาใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วอะดีไซน์อย่างที่เรียนมาค่ะมันเป็นดีไซน์สำหรับindustrial design ก็คือการผลิตการดีไซน์เพื่อสำหรับยุคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งการที่เราจะดีไซน์ได้อะจริงๆคือเราไม่สามารถแบบมโนหรือว่าคิดขึ้นมาเองได้เราต้องมีการทำพวกแบบ research หรือทำเรื่องของ business ด้วยฉะนั้นเนี่ยจริงๆอะความเป็นดีไซน์อะค่ะมันต้องรู้เรื่องของทั้ง marketing แล้วก็ธุรกิจถึงจะสามารถที่จะออกแบบออกมาได้ดีนะคะฉะนั้นแล้วส่วนสำหรับโบจริงๆทำตัวเว็บไซต์เนี่ยมาตั้งแต่ที่บอกว่าตั้งแต่สมัยเรียนนะคะแต่ส่วนมากเมื่อก่อนเนี่ยเราทำเว็บไซต์เนี่ยออกมาเนี่ยเน้นแบบสวยงามอย่างเดียวเลยเน้นแบบโหออกมายังไงแบบลูกค้าชอบนะคะลูกค้าหมายถึงลูกค้าที่จ่ายเงินเรานะชอบแต่ว่าขายได้ไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยไม่รู้แต่ลูกค้าพึงพอใจเพราะว่าสวยนะคะแต่พอเราทำมาเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ดีไซน์ที่มันสวยอย่างเดียวมันแบบซัสเทนหรอหรือว่ามันโอเคหรอกับธุรกิจนะคะเราชาร์จเงินค่าออกแบบเว็บไซต์เนี่ยตั้งแพงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเอามาทำอะไรต่อได้มันไปช่วยธุรกิจเขาได้ยังไงนะคะมันก็เลยเริ่มลีดมาสู่ของเรื่องแบบเฮ้ยไปศึกษาเรื่องของ conversion focus ไปศึกษาเรื่องของแบบดีไซน์ที่มันตอบโจทย์กับธุรกิจนะคะไปศึกษาเรื่อง marketing เพิ่มเติมก็เลยลีดไปสู่ตรงนั้นนะคะในส่วนของโบครับก็ของผมต่อแล้วกันนะครับจริงๆของผมนะครับคือผมก็มองมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นองค์ประกอบนึงที่สำคัญของธุรกิจแหละจริงๆแล้วสิ่งที่ผมสนใจอ่ะมันก็มีหลายอย่างนะครับจริงๆสาเหตุที่สนใจอินบาวมากๆเลยในช่วงแรกๆนะครับเป็นเพราะว่าคือรู้ว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องทำมาร์เก็ตติ้งต้องขายแต่บังเอิญว่าเราก็เป็นคนที่ขายไม่เก่งไม่ได้ชอบขายมากนักใช่ก็เลยคิดว่ามันจะดีกว่าไหมที่จริงๆลูกค้าซื้อแล้วสัก 50% น่ะก่อนที่เขาจะมาเจอเราศาสตร์แห่งอินบาวมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็ช่วยตรงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆเกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งคือว่าจริงๆมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับจริงๆหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทจริงๆแล้วตัวผมเองอ่ะแบบจริงๆไม่ได้เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีหัวคิดครีเอทีฟ
จะเก่งเรื่องที่แบบ1บวก1เป็น2อะไรเงี้ยมากกว่านะครับก็เลยคิดว่าการทํามาร์เก็ตติ้งเนี่ยการเรียนรู้มาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ขัดเกลาตัวเองได้ดีละกันแล้วก็ในฐานะที่เป็นวิศวกรอ่ะอ้างบ้างพี่โบเป็นอาร์คิเทคใช่มั้ยดีไซน์จริงๆเหมือนคําที่ผมค่อนข้างชอบแล้วคิดมาอยู่เสมอนะครับเวลาทําทุกอย่างเลยธุรกิจด้วยทํามาร์เก็ตติ้งด้วยคือคําว่า optimization นะครับผมคิดว่าสําหรับผมการทํามาร์เก็ตติ้งมันก็เป็นการเล่นเกมการ optimize อะไรอย่างเงี้ยระดับนึงนะครับใช่ก็เลยคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ครับประมาณนี้ได้ฮะก็ตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นที่มาที่ไปนะครับของทั้ง3ท่านว่าเฮ้ยโอเคก่อนที่เราจะมาดำรงตำแหน่งปัจจุบันนี้นะครับเราเคยทำอะไรกันมาบ้างนะฮะแล้วอะไรเป็นจุดที่ทำให้เราสนใจเกี่ยวกับเรื่อง marketing นะครับสิ่งนึงที่ทั้ง Magneto Labs แล้วก็ Content Chief Fool เนี่ยเราให้ความสำคัญเนาะอย่างที่เมื่อสักครู่พี่แบงค์ก็เกริ่นให้เราฟังเหมือนกันว่า inbound marketing เนี่ยมันเหมือนแกนกลางสำคัญที่เราทั้ง3คนน่ะค่อนข้างเชื่อในเรื่องนี้นะครับเลยอยากจะชวนคุยเจาะลึกเพิ่มเติมหน่อยว่าเอาแบบเบสิกถอยมาก่อนเลยนะฮะว่า inbound marketing เนี่ยครับคืออะไรผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นพี่แบงค์ช่วยเล่าตรงนี้ให้หน่อยแล้วกันนะครับได้จริงๆเตรียมสไลด์กันมาให้ด้วยครับโอเคครับจริงๆถ้าเกิดจะอธิบายคำว่า inbound marketing ใน1หน้าแล้วกันครับในหน้าเดียวเลยนะครับสั้นๆเลยครับมันก็เป็นการที่เราสร้างคอนเทนต์นะครับที่ส่งมอบคุณค่าให้กับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่นะครับสุดท้ายมันต้องนำมาซึ่งธุรกิจด้วยอันนี้คือสำคัญมากสุดท้ายเนี่ยมันต้องทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยครับมันชนะได้ด้วยนะครับคือต้องขายของได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าทำคอนเทนต์ที่มีคนเห็นเยอะอย่างเดียวนะครับซึ่งปกติแล้วมันก็จะมีเฟรมเวิร์คอยู่นะครับจริงๆไปหน้าถัดไปก็ได้ครับอันนี้จริงๆจะเป็นเฟรมเวิร์คที่คิดขึ้นมาโดย HubSpot นะครับคือมันจะเป็นเฟรมเวิร์คเก่าอันนี้คือว่ามันจะเป็น attract convert close แล้วก็ delight ครับเฟรมเวิร์คง่ายๆคือว่าเราต้องเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าให้กลายเป็นคนรู้จักใช่ไหมครับด้วยเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่นี่ครับ keyword research page blog social media แล้วก็จากคนรู้จักเนี่ยครับเราต้อง convert ให้เขากลายเป็น lead หรือคนที่ติดตามเริ่มสนใจผ่านการใช้ฟอร์ม call to action landing page หรือว่า contact ต่างๆนะครับแล้วก็จาก lead เนี่ยครับเราต้องพยายาม cross sell ปิดการขายด้วย email workflow lead scoring อะไรก็แล้วแต่ CRM ให้กลายเป็น customer ให้ได้นะครับพอเป็น customer เสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะทำให้เขา delight เพื่อที่ว่าเขาจะกลายเป็น promoter แล้วก็โปรโมทคนใหม่เข้ามาหาเราใช่ไหมครับอันนี้คือ framework เก่าของตัว inbound แต่ว่าเราจะไม่ใช้มันแล้วอันนี้เล่าย้อนหลังให้ฟังนะครับคือเฟรมเวิร์คลักษณะเมื่อกี้ครับมันจะเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าฟันเนลนะครับ คือเราทำมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นกลวยครับทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อให้คนเห็นเสร็จแล้วก็กรองคนมาเพื่อขายให้เป็นเซลล์สุดท้ายเขากลายเป็นคัสโตเมอร์ใช่ไหมครับปัญหาของเฟรมเวิร์คที่เป็นฟันเนลอย่างนี้ครับคือว่าลูกค้าเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนผลผลิตสุดท้ายกลายเป็นลูกเมียน้อยนะครับ คือเราทำมาร์เก็ตติ้งทำเซลล์เสร็จแล้วก็ได้ผลผลิตมาเป็นลูกค้าซึ่งพอเหมือนขายได้ปุ๊บเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องสนใจลูกค้าอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้คือเฟรมเวิร์คเก่าซึ่งจริงๆเราก็อิงมาจาก HubSpot แล้วครับว่าเขาเปลี่ยนจากเฟรมเวิร์คที่เป็นตัวฟันเนลอะครับเป็นฟลายวิวเป็นกงล้อนะครับเป็นวงกลมคือก็คือถ้าเกิดมองจากรูปเนี่ยครับคือลูกค้าเนี่ยคือจะไม่ได้อยู่เป็นผลผลิตต่อไปใช่ไหมครับแต่ว่าลูกค้าจะอยู่ตรงกลางแล้วเฟรมเวิร์คเขาก็เปลี่ยนเป็น attract engage แล้วก็ delight ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดลองสังเกตดูอะครับ attract ก็มีหน้าที่ดึงคนแปลกหน้าให้กลายเป็นคนรู้จักใช่ไหมครับส่วน engage เนี่ยพอรู้จักแล้วก็ปิดการขายให้ได้ปิดการขายได้เสร็จก็ delight แล้วก็ทำให้เขาเป็น promoter ซึ่งตัวรูปมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมครับความหมายคือว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตลาดการขายการบริการเนี่ยครับเราจะยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางยิ่งเราสามารถทำ marketing ได้ดีเท่าไหร่ sale ดีเท่าไหร่ service ดีเท่าไหร่นะครับตัววงล้อเนี่ยมันจะยิ่งหมุนเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับทำให้เราแต่คนใหม่ไม่ได้มากขึ้นขายของได้เยอะขึ้นทำให้คนพอใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดึงดูดคนใหม่มาได้มากขึ้นอันนี้คือเฟรมเวิร์คของการทำ inbound marketing นะครับซึ่งขอไม่ลงดีเทลมากละกันว่าข้างในมันจะมีวิธีการเทคนิคแท็กติกยังไงบ้างแต่อันนี้คือ mindset ละกันนะครับก็อันนี้เมื่อกี้หน้าสไลด์เมื่อกี้มันจะเป็นคำถามที่ผมอยากจะทราบถัดไปพอดีเลยอันนี้ผมถามออนละกันนะครับว่าแล้วอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่แบงค์เล่าให้ฟังแล้วครับแล้วก็เพื่อนๆน่าจะรู้จักมากขึ้นแล้วว่าอ๋ออินบาวด์มาร์เก็ตติ้งมันก็คือการตลาดที่แบบว่าที่เราใช้กันว่าแบบเหมือนเป็นแรงดึงดูดเนาะในการที่เราทำคอนเทนต์หรือทำแบบบ้านเราให้ดีให้คนอยากจะมาบ้านเราแล้วก็ค่อยเนี่ยสามารถเทิร์นเขากลายเป็นลูกค้าได้ให้มันต่อโจทย์บิสซิเนสได้ด้วยแบบนี้แสดงว่าอินบาวด์มันก็มีหลักการของอินบาวด์แต่ว่ามันก็ต้องมีเอาท์บาวด์เหมือนกันซึ่งอย่างเอาท์บาวด์เนี่ยอยากให้ออนขยายความหน่อยว่าเอาท์บาวด์มันคืออะไรแล้วสุดท้ายมันต่างกันยังไงครับอันไหนมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้าง
ค่ะโอเคได้ค่ะอุ๊ยอันนี้พี่แบงค์มีสไลด์มาด้วยใช่ไหมใช่ใช่มีสไลด์ให้มีสไลด์ให้หนึ่งหน้าหนึ่งหน้าถ้ามองเป็นคำศัพท์ง่ายๆเลยอินบาวก็คือเหมือนดึงดูดคนเข้ามาด้วยคำว่าอินอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาบาวก็คือเหมือนเราจะต้องเป็นฝ่ายแอปโรชออกไปหาลูกค้าก่อนนะคะซึ่งแอปโรชของเอาบาวมันก็มีได้หลายอย่างทั้งออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะอย่างออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งเราก็อาจจะคุ้นเคยกับลักษณะของการที่มีคนที่เป็นเซลล์โทรศัพท์มาหาเราบอกว่าได้เบอร์คุณมาจากเจ้านั้นเจ้านี้นะคะมาเสนอแบบอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนฝ่ายที่เป็นฝ่ายคนทำธุรกิจหรือการตลาดเนี่ยเป็นคนออกไป approach ลูกค้าก่อนนะคะหรือถ้าเป็นแนวออนไลน์เนี่ยเราอาจจะเคยได้รับอีเมลที่ส่งเข้ามาหาเราว่าอาจจะได้รับอีเมลเรามาจากไหนสักที่หนึ่งไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ติดต่อเราเข้ามาหรือว่าอาจจะมีการยิงโฆษณามาหาเราหรือว่าส่งโฆษณาไม่ว่าจะเป็นตาม Facebook YouTube ต่างๆเนี่ยค่ะที่มันโผล่มาทางนิวฟีดเราเนี่ยโดยที่เหมือนเราก็อ่านสิ่งอื่นอยู่แล้วก็มีสิ่งนี้มาแสดงผลให้เราเห็นนะคะก็จะเห็นว่าเอาเบามันจะเป็นลักษณะที่คือนักการตลาดก็มองหากลุ่มเป้าหมายแล้วก็แอปโรชออกไปก่อนแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีแสดงออกถึงพฤติกรรมอย่างชัดเจนนะคะว่ากำลังสนใจสิ่งนี้หรือเปล่าเราใช้วิธีว่าเราแอคทีฟก่อนละกันเราพุ่งตัวออกไปหาก่อนนะคะแต่ inbound จะเป็นลักษณะ approach ที่ค่อนข้างเหมือนกับเป็นฝ่ายตั้งรับนิดนึงพยายามทำคอนเทนต์หรือว่าหัวข้อที่มีคุณค่าเพื่อดึงดูดคนเข้ามาศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เข้ามาในช่องทางของแบรนด์นั้นๆเองนะคะซึ่งอย่างกราฟที่พี่แบงค์เปิดให้ในสไลด์ตอนนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับในเชิงทางธุรกิจว่าผลลัพธ์ของการทำ inbound กับผลลัพธ์ของการทำ outbound มันแตกต่างกันยังไงอะคะตัวสีแดงจะเป็นเหมือนกับผลลัพธ์ที่ได้เนาะส่วนตัวสีน้ำเงินจะเป็นเหมือนกับแรงงานกับแรงเงินของเราที่ลงทุนลงไปนะคะออนอยากจะให้ลองดูฝั่งเอาบาวก่อนก็คือฝั่งเอาบาวเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมักจะมีกราฟที่ขึ้นลงในลักษณะเดียวกันกับแรงงานกับแรงเงินที่เราลงทุนไปนะคะหมายความว่ายิ่งเราลงบัดเจ็ตเยอะผลตอบแทนก็ยิ่งสูงหรือว่ายิ่งเซลล์ของเราแบบขยันติดต่อ approach คนเยอะผลตอบแทนก็น่าจะยิ่งสูงตามเป็นลักษณะที่ล้อตามกันไปนะคะแต่ว่า inbound marketing เนี่ยค่ะจะสังเกตเห็นว่ามันเหมือนเป็นการสะสมทรัพย์สินในช่องทางของเรานะคะสะสมคอนเทนต์ดีๆทำอย่างสม่ำเสมอซึ่งอย่างของพวกเราเองที่เคยทำกันมาก่อนนะคะอย่าง content shifu อย่างเงี้ยเราผลิตคอนเทนต์ด้วยความสม่ำเสมอที่เท่าเดิมตลอดไม่ได้มีแบบอะไรที่มันเพิ่มลดไปกว่าเดิมในช่วง6เดือนแรกๆที่เราทำนะคะก็จะเราก็จะเห็นกราฟลักษณะนี้ค่ะคือตัวกราฟสีฟ้าที่เราลงทุนไปเนี่ยเราทำบทความละสัปดาห์ละ1ครั้งเหมือนเดิมตลอดเลยแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์เท่าไหร่แต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะผลลัพธ์หรือว่าคนที่เข้ามารู้จักเราวิสิตเราเอนเกจกับเรามันค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นกราฟที่ทะยานขึ้นอย่างที่เห็นเป็นตัวสีแดงนะคะก็เลยออนคิดว่าสิ่งที่อินบาวกับเอาบาวมันจะต่างกันจริงๆมันคือเหมือนกับเรื่องของความยั่งยืนในระยะยาวที่ออนคิดว่าอินบาวเนี่ยสามารถให้ได้นะคะแต่ข้อเสียของอินบาวก็คือเหมือนช่วงแรกๆเราอาจจะต้องลงทุนหน่อยหรือเหนื่อยหน่อยโดยที่อาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ในทันทีนะคะในขณะที่เอาบาวเราจะมีความรู้สึกว่าเราลงทุนทันทีเราก็สามารถเห็นผลลัพธ์ในทันทีได้เลยมากกว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะเคลื่อนไหวได้ตลอดนะคะอาจจะขึ้นบ้างตกบ้างก็ขึ้นอยู่กับแรงงานและแรงเงินของเราที่สามารถลงทุนได้ในช่วงนั้นนะคะจากที่ออนเล่ามานี่คือแบบค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าคือถ้าสมมติว่าผมย้อนกลับไปแบบสมัยเรียนมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนมีอันนึงเนาะที่เขาบอกพุชกับพูลใช่ไหมฮะจริงๆเอาบาวกับอินบาวนี่ก็น่าจะเป็นหลักการเหมือนกันเนาะที่แบบว่าโอเคนักการตลาดเนี่ยเขาก็จะมีวิธีในการผลักเนี่ยหรือว่าทำโฆษณาทำอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปหาคนนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นเหมือนแบบเอาบาวอย่างที่ออนเล่าให้ฟังนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะแบบเฮ้ยพูคนเข้ามานะครับสร้างสิ่งที่มันแบบคนสนใจแล้วก็ให้ดึงให้เขาเข้ามาสนใจเนี่ยก็คืออินบาวนั่นเองซึ่งพอออนเล่าให้ฟังมันเลยเห็นว่าสุดท้ายแล้วว่ามันเหมือนมันมีเสน่ห์ที่มันแตกต่างกันเนาะแล้วก็เหมือนมันแล้วแต่โจทย์มากกว่าว่าเอ๊ะแบบไหนมันจะเหมาะกับวิธีการไหนเลยอยากจะถามต่อฮะว่า
คือพอเราเริ่มเข้าใจแบบนี้เลยอยากรู้ว่าในมุมของทางผมถามพี่โบแล้วกันแล้วเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านเสริมก็ได้นะฮะว่าแล้วลักษณะธุรกิจแบบไหนหรือว่าโจทย์แบบไหนครับที่ควรจะทำในลักษณะเป็น inbound marketing บ้างโอเคค่ะก็สำหรับอันนี้เป็นคำถามที่ได้ยินตลอดเลยนะคะเล่าไปลูกค้าน่าจะอยากรู้มากใช่ไหมใช่ว่าเอ๊ะฉันเหมาะไหมฉันแบบทำได้หรือเปล่านะคะก็ตอบได้เลยว่าจริงๆไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับ inbound นะคะอย่างที่เมื่อกี้ออนเล่าไปแหละว่ามันมีช่วงของ period เวลาที่มันต้องใช้นะคะ investment ที่มันจะต่างกันเลยพวกเนี้ยฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้ว inbound เนี่ยเหมาะกับธุรกิจแบบไหนบ้างนะคะตอบง่ายๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ประเภทนะคะประเภทที่1เนี่ย1เลยเนี่ยเป็นธุรกิจที่แก้ปัญหาให้คนนะคะธุรกิจที่แก้ปัญหาให้คนเป็นยังไงก็คือเป็นธุรกิจที่มันไม่ได้ใช้พวกเรื่องของโปรโมชั่นหรือราคาหรืออีโมชั่นเนี่ยเข้ามาขายเป็นส่วนใหญ่นะคะธุรกิจที่แก้ปัญหาให้คนก็อย่างเช่นธุรกิจแบบให้คำปรึกษาเรื่องของกฎหมายนะคะธุรกิจอย่างของสตาร์ทอัพบางเจ้าที่เป็นซอฟต์แวร์นะคะสมมุติซอฟต์แวร์บัญชีอย่างเงี้ยก็เป็นธุรกิจที่แก้ปัญหาให้คนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่เหมาะกับการทำอินบาวด์นะคะ2ก็จะเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น real estate บ้านคอนโดที่ดินหรือแม้แต่เรื่องของจิวเวลรี่อะไรบางอย่างก็สามารถที่จะเหมาะกับอินบาวด์เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่คนจะตัดสินใจซื้อของเหล่านี้ค่ะไม่ได้ตัดสินใจแบบเอ้ยอยากได้บ้านเอาคนทั่วไปแล้วกันเนาะไม่ใช่แบบคนที่แบบมีแบบเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคนทั่วไปจะซื้อบ้านเนี่ยใช้เวลาในการแบบตัดสินใจเลือกซื้อเนี่ย3เดือนถือว่าเร็วมากนะคะปกติคือ6เดือน1ปี3ปีวางแผนล่วงหน้ากันบางคนเนี่ยวางแผนกันเป็น5ปีนะคะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระยะเวลาที่เขาใช้วางแผนเนี่ยมันคือระยะเวลาที่เขาต้องใช้ในการหาข้อมูลนะคะรวบรวมต่างๆเนี่ยเพื่อในการตัดสินใจของเขาฉะนั้นเราก็จะมีรูมในการที่เราจะส่งมอบตัวคอนเทนต์เนี่ยให้เขาได้นะคะ3ก็จะเป็นธุรกิจที่แก้ปัญหาให้คนเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่แก้ปัญหาไปแล้ว เป็นธุรกิจ B2B เอาใหม่ business to business ธุรกิจ B2B business to business ก็คือไม่ใช่แบบขายน้ำดื่มขวดละ10บาทไม่ใช่ขายแบบชาเขียวหรือขายแบบ consumer product ที่แบบสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่เป็น business to business อย่างเช่นทำธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทำขวดน้ำดื่มให้กับบริษัทที่ขายน้ำดื่มอีกทีนึงนะคะบริษัทที่ขายเครื่องจักรนะคะจ่ายเครื่องจักรในการผลิตพวกเครื่องทำความเย็นอะไรพวกนี้นะคะหรือไอศครีมอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นธุรกิจที่เหมาะกับการทำอินบาวด์เพราะว่าพอมันเป็นแบบ B2B อ่ะมันจะมีความแบบต้องใช้ความเข้าใจใน product ในสินค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การที่เอ้ยเราจะไปโฆษณาแบบเอาบาวด์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะมันทำได้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ผลอย่างเช่นสมมติเราขายเครื่องจักรแล้วกันเครื่องจักรแบบผลิตเนื้อสัตว์นะเพื่อขายให้กับร้านอาหารนะคะเราจะไปโฆษณาอยู่ใน Facebook อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เวลาที่คนเฮ้ยเขาจะมาหาแบบเครื่องจักรกันเนาะแต่ว่าคนอาจจะเสิร์ชหาสมมุติเราอยากจะเป็นร้านขายเนื้อนะคะอยากจะหาเครื่องจักรมาสไลด์เนื้อที่ขายให้ร้านอาหารตัวเองเขาก็จะไปทำอะไรก่อนคะเขาคงไม่ได้เปิด Facebook ขึ้นมาเพื่อเฮ้ยเดี๋ยวลองหาเครื่องจักรใน Facebook เผื่อมีโฆษณาคงไม่ใช่แต่ว่าเขาก็จะไปเสิร์ชใน Googleบริษัทขายเครื่องจักรในการแบบสไลด์เนื้อมีที่ไหนขายบ้างตรงนั้นแหละก็คือโอกาสที่เราจะเซิร์ฟกับแก้ปัญหาให้กับคนที่เขากำลังหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของ B2B นะคะได้ตรงในจังหวะที่เขาต้องการอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ3ธุรกิจที่เหมาะกับการทำอินบาวด์ค่ะชัดเจนมากๆเลยฮะแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าผู้ชมผู้ฟังน่าจะกลับมาถามตัวเองได้เนาะว่าตอนนี้เราอยู่ในไครทีเรียที่เป็น3 business นี้หรือเปล่านะครับซึ่งผมทวนอีกทีหนึ่งนะฮะอันแรกก็คือเราอยู่ในธุรกิจที่เป็นแบบการแก้ปัญหาให้คนหรือเปล่า
นะครับอย่างที่2ก็คือเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นธุรกิจเป็น B2B หรือเปล่านะครับ Business to Business หรือเปล่านั่นเองนะฮะซึ่งเห็นเลยนะฮะพอพี่โบเล่าให้ฟังเนี่ยมันเหมือนมีแฟกเตอร์นึงสำคัญเนาะคือเรื่องของการหาข้อมูลที่ว่าถ้าสมมติว่าการทำอินบาวด์เนี่ยมันจะสำคัญเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์ที่ลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่เขาจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้อยากจะถามพี่แบงค์เพิ่มเติมครับว่าแล้วถ้าสมมติว่าสมมติผมฟังเมื่อกี้ผมรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันอยู่ใน3ธุรกิจประเภทเนี่ยแบบนี้ฉันต้องเริ่มต้นทำแล้วสิแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบนี้ถ้าเวลาเริ่มเนี่ยฉันต้องทำเว็บไซต์หรือเปล่าหรือฉันต้องไปเปิดเพจหรือฉันควรจะเริ่มอะไรยังไงพี่แบงค์มีคำแนะนำยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าตอนนี้เราอยากจะเริ่มต้นทำอินบาวด์มาร์เก็ตติ้งอะครับโอเคครับก็ในความเห็นผมนะครับจริงๆซุนวูเคยกล่าวไว้ครับว่ารู้เขารู้เรานะครับลบร้อยครั้งชนะร้อยคราก็อยากจะเชียร์ให้ทุกคนเลยนะครับที่สมมติว่ามองว่าตัวเองเหมาะแล้วก็แหละนะครับก็อย่าเพิ่งลงมือทำเลยแนะนำว่าให้ลองทำพวก landscape research ก่อนค้นคว้าหาข้อมูลก่อนนะครับซึ่งคำว่าการค้นคว้าหาข้อมูลนะครับวิเคราะห์วิจัยเนี่ยครับจริงๆมีอยู่ประมาณ3 element แล้วกันนะครับ3อย่างที่อยากจะเหมือนเชียร์ให้ทำอย่างแรกคือการวิเคราะห์ตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมหรือยังมีดีหรือมีไม่ดียังไงบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาทำ inbound marketing เนี่ยครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ต้องมีเลยอ่ะคือเว็บไซต์เว็บไซต์เปรียบเสมือนบ้านเสมือนอสังหาริมทรัพย์บนโลกออนไลน์ครับถ้าเกิดเราฟูมฟักมันอย่างดีอ่ะมูลค่ามันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆปกติเว็บไซต์อ่ะมันจะไปได้ดีกับธุรกิจที่แก้ไขปัญหาให้คนด้วยครับคือถ้าเกิดสมมติลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับถ้าเราทำคอนเทนต์ที่ดีมากๆเลยแก้ไขปัญหาให้คนแต่ว่าเราเอาคอนเทนต์เราไปอยู่ในแค่โซเชียลมีเดียอย่างเดียวเนี่ยครับคือสุดท้ายเนี่ยมันก็จะถูกคลื่นคอนเทนต์เนี่ยกลบไปใช่ไหมครับกราฟมันจะเป็นลักษณะว่าพอเราพับลิชคอนเทนต์ปุ๊บกราฟขึ้นแต่พอเลิกพับลิชนะครับเวลาผ่านไปมันจะหายไปแต่ว่าคอนเทนต์ที่อยู่ในเว็บไซต์ครับคาแรคเตอริสติกมันก็จะค่อยๆขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นแนวอินบาวด์ใช่ทั้งนี้ก็คือไม่ได้บอกว่าโซเชียลไม่สำคัญโซเชียลสำคัญนะครับแต่ว่าในมุมของอินบาวด์อะโซเชียลมันจะเป็นที่เป็นเหมือนแขนขาดึงคนเข้ามานะครับหรือว่าเป็นที่ที่ทำให้คนแบบดูเชื่อถืออะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้คือพาร์ทแรกที่เป็นพาร์ทของตัวเองนะครับรวมไปถึงว่าอาจจะต้องลองไปดูด้วยว่าเรามีคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาให้คนที่ดีเพียงพอแล้วหรือยังใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเราคอนเทนต์ที่เรามีอ่ะคือมีแต่คอนเทนต์ขายครับเราอาจจะต้องเหมือนคิดที่จะทำคอนเทนต์ที่มันช่วยตอบโจทย์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าก่อนด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือพาร์ทแรกคือพาร์ทของตัวเองนะครับพาร์ทที่2คือพาร์ทลูกค้าละกันนะครับพาร์ทลูกค้าของเราสิ่งที่อยากจะเชียร์แล้วก็แนะนำให้ทำนะครับมากๆเลยคือ buyer persona ครับ buyer persona เนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูกค้าในอุดมคติของเราอะครับที่บอกว่าเขาชื่อสกุลอะไรมีปัญหาอะไรชอบไม่ชอบอะไรนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาเหมือนเอาตัว persona นี้มาตั้งใช่ไหมครับเราทำคอนเทนต์หรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะได้เหมือนทำเพื่อเขาจริงๆใช่ซึ่งวิธีการทำ persona ก็จะมีมากมายหลายวิธีโดยปกติแล้วถ้าเกิดหลักการง่ายๆคือก็ทำการใช้การสัมภาษณ์เอาครับสัมภาษณ์คนที่น่าจะเป็น persona เราสัก 3-5 คนต่อ1 persona แล้วก็เอาข้อมูลที่ได้มาเนี้ยครับมาเหมือนรวมกันแล้วก็เอามาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นตัว buyer persona นะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่สำคัญอีกอย่างเวลาดูตรงส่วนนี้ครับคือบางทีคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อนะครับพวกธุรกิจโดยเฉพาะพวก B2B อะไรเงี้ยครับเราอาจจะต้องลองทำเพอร์โซนาที่มันครอบคลุมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมายังเป็นส่วนของตัวลูกค้าอยู่นะครับที่คิดว่าควรทำเลยคืออาจจะเป็นเรื่องของพวกคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชอะไรเงี้ยครับเนื่องจากว่าตัวอินบาวด์เน้นการดูดคนเข้ามาใช่ไหมครับเน้นการเหมือนรอให้คนมีปัญหามีคำถามก่อนแล้วก็ดูดคนเข้ามาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้พาร์ทที่เป็นคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าปกติแล้วเนี่ยตัวลูกค้าของเราเนี่ยครับเขามีความสนใจเรื่องอะไรมีปัญหาแบบไหนนะครับคือก็อาจจะเริ่มจากพวกเครื่องมือง่ายๆอย่างพวก Google Keyword Planner ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะ advance ขึ้นมามันก็จะมีพวก KW Finder Ahrefs อะไรมากมายนะครับที่ลองไปเล่นดูได้จริงๆคอนเทนต์ชื่อฟูเคยเขียนไว้เหมือนกันเรื่องนี้นะครับลองไปอ่านดูได้ใช่แล้วก็กลุ่มสุดท้ายอ่ะยาวหน่อยกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เป็นคู่แข่งก็เป็นกลุ่มคนที่สำคัญเหมือนกันนะครับคืออย่างบางอินดัสทรีอะครับที่การแข่งขันไม่โหดมากนักอย่างเช่นสายอุตสาหกรรมนะครับมันก็ไม่ยากมากที่เราจะทำอินบาวด์มาร์เก็ตติ้งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายที่เป็นอย่างพวกการเงินนะครับพวกอสังหาพวกเฮลท์แคร์นะครับ3อินดัสทรีนี้ก็จะค่อนข้างเป็นอินดัสทรีที่ปราบเซียน
ราอาจจะต้องทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับคู่แข่งให้มากขึ้นว่าเขาเป็นใครทำอะไรดีทำอะไรไม่ดีคือถ้าเกิดสมมติว่าเขาแข็งแกร่งมากเราอาจจะเลือกที่จะไม่ชนเขาตรงๆอาจจะเหมือนหักนิ้วก้อยเข้ามาก็ได้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้โฟกัสเรื่องการวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์ตัวลูกค้าแล้วก็คู่แข่งก่อนที่จะเริ่มทำทุกอย่างเลยนะครับประมาณนี้ครับผมว่าเป็นคำแนะนำที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะฮะนี่ผมแบบจดตามรัวๆนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคงั้นงี้ฉันควรทำแล้วฉันต้องสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเลยโดยที่เนี่ยขาดการวิเคราะห์ไปว่าเว็บไซต์ที่เราทำมาทำไปเพื่ออะไรนะฮะคืออย่างที่พี่แบงค์แนะนำเลยว่าลองกลับมาทบทวนตัวเองดูนะครับดูตัวเองดูลูกค้าแล้วก็ดูคู่แข่งนั่นเองนะครับจริงๆพอเมื่อสักครู่นี้พี่แบงค์พูดถึงคอนเทนต์น่ะผมเลยจริงๆไปทำกันบ้านมาแล้วก็แอบติดตามทุกคนในโซเชียลมีเดียนี่แหละฮะว่าเฮ้ยตอนนี้แต่ละคนเนี่ยเหมือนมีการทำรายการขึ้นมาใหม่ด้วยซึ่งจะอยู่ในคอนเทนต์ชิฟูนี่แหละใช่ไหมฮะอยากให้ทั้งสามท่านเล่าหน่อยว่าเฮ้ยตอนนี้รายการใหม่ๆที่เราทำขึ้นมาเนี่ยที่เห็นเป็นคลิปวิดีโอตอนนี้ลงใน YouTube เลยต่างๆเนี่ยรายการของแต่ละคนเนี่ยคือรายการเกี่ยวกับอะไรบ้างครับแล้วทำไมที่มาที่ไปของรายการแต่ละรายการเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเริ่มจากพี่โบก่อนก็ได้ครับโอเคค่ะก็ทุกคนเหมือนมีแต่ละคนเนี่ยจะมีรายการของตัวเองเหมือนแข่งกันอยู่ค่ะจริงๆก็แข่งกันค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความถนัดแล้วก็ความชอบของแต่ละคนแหละที่อาจจะแม้ว่าเราจะยืนอยู่บนฐานของมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็จะมีแบบแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันนะคะอย่างของโบเองเนี่ยก็จะเป็นรายการที่ชื่อว่า The Influence นะคะซึ่งรายการ The Influence เนี่ยมันก็มาจากการที่เฮ้ยเราอ่ะเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่มีภาพประกอบด้วยเวลาที่ เลยนะฮะเราใช้ product หรือเราใช้ติดต่างๆเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันแต่ละเจ้าอะค่ะเขาใช้หลักการหรือว่าใช้ทฤษฎีอะไรนะคะในการที่จะมาทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าของเขาเนี่ยมันน่าสนใจอันนี้เขินมากเปิดไปพร้อมๆกัน ของเขามันน่าสนใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดึงเอาหลักการมันเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกอย่างที่เขาออกแบบหรือว่าทุกอย่างที่เขาคิดมาวางแผนมาเนี่ยมันถูกคิดมาหมดนะคะจากหลักการของดีไซน์จากหลักการของจิตวิทยานะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะเอาสิ่งเหล่านี้นะคะธุรกิจเอาแอปพลิเคชันเอาซอฟต์แวร์เอาบิสเนสต่างๆเนี่ยมาดึงมาแตกออกมาว่าเขาใช้เทคนิคอะไรนะคะแล้วก็ออกมาเป็นรายการ The Influence นะคะซึ่งออกไปแล้วเอพิโซดแรกนะคะเป็นเรื่องของ TikTok เนาะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่กำลังแบบฮิตฮอตอยู่ณตอนนี้นะคะก็ประมาณนี้รายการ The Influence นะคะก็คือไปเอาดีไซน์มาจับกับหลักการธุรกิจแล้วก็มาร์เก็ตติ้งการออกแบบค่ะอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยดีไซน์ที่เราเห็นเนี่ยมันแบบเขาแค่ทำมาสวยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเท่าที่พี่โบเล่าให้ฟังเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยดูรายการนี้นะฮะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยในการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถส่งผลในเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าในการแบบว่าตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วซึ่งมันมีหลักการด้วยนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจเรื่องนี้เนี่ยติดตามรายการ The Influence นะฮะ The Influence ได้นะครับมาในฝั่งของออนกับพี่แบงค์บ้างดีกว่านะฮะมีรายการอะไรมาสู้ครับออนลอนช์ยังออนจำไม่ได้อะของออนก่อนยังครับออนลอนช์นะวันที่ไลฟ์นี้ก็คือ1วันก่อนหน้าที่รายการของออนจะลอนช์นะคะก็เดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนละกันแล้วฝากทุกคนไปตามดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงเนาะของออนชื่อรายการว่า Meet the Chiefful นะคะรายการนี้เป็นรายการสัมภาษณ์ค่ะก็จะสัมภาษณ์แขกรับเชิญเหมือนอย่างที่ตัว Addict Talk ก็มีเพิร์สสัมภาษณ์แขกรับเชิญอย่างนี้เหมือนกันนะคะซึ่งของคอนเซปต์ของตัว Meet the Chiefful อะค่ะเหตุผลที่ออนอยากทำรายการนี้ขึ้นมามีอยู่2เหตุผลหลักๆเหตุผลแรกก็คือว่าเรามองว่าจริงๆแล้วอย่างตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่รู้ในทุกเรื่องของ Marketing หรือว่า Business นะคะเรามองว่าความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยมันมีคนที่เก่งในแต่ละเรื่องในแต่ละเฉพาะเรื่องที่เขาถนัดหรือว่ามีประสบการณ์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะออกไปคุยกับคนเหล่านี้เพื่อให้เขาแชร์ความรู้ประสบการณ์มาให้กับผู้ติดตามของเรานะคะซึ่ง อย่างคำว่าชิฟุเองเนี่ยออนเอามาตั้งให้มันอยู่ในชื่อของรายการด้วยนะคะว่า Meet the Chiefful ซึ่งหมายความว่าแขกรับเชิญของเราอะค่ะเราเรียกเขาว่าเป็นชิฟุ
ซึ่งชิฟูในภาษาจีนเนี่ยค่ะมันแปลว่าอาจารย์นะคะแปลว่าผู้ที่มีประสบการณ์หรือว่ามีความชำนาญการในเรื่องบางอย่างมาก่อนนะคะก็เหมือนกับว่าเฮ้ยแต่ละเอพิโซดเราจะพาคุณมาเจอกับผู้ที่มีความถนัดในเรื่องนี้นะนะคะอย่างของตอนแรกที่เรากำลังจะลอนช์เนี่ยก็จะเป็นในทีมของอีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งก็ได้สัมภาษณ์กับพี่ทอมเป็น Head of E-commerce ของทาง LINE นะคะ application LINE ซึ่งพี่ทอมก็จะมาแชร์แบบเหมือน insight ด้าน e-commerce ที่พี่เขาอยู่มาตลอดหลายปีอะไรแบบนี้ค่ะเป็นชิฟุคนแรกของเราในรายการ Meet the Shifu นะคะแล้วก็จริงๆอีกเหตุผลนึงที่ออนทำในการสัมภาษณ์ต้องบอกว่าต่างกับของพี่แบงค์พี่โบที่ทำจากสิ่งที่ตัวเองถนัดนะจริงออนเลือกทำจากสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติมไปด้วยกันกับมันมากกว่าค่ะคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะมาแบบเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆเติมเต็มไอเดียอะไรใหม่ๆแล้วก็มองว่าผู้ติดตามของเราเองก็คงอยากจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆกับเราอะค่ะก็เลยเป็นแบบที่มาของรายการนี้นะคะร้อนพรุ่งนี้วันแรกพรุ่งนี้ติดตามนะฮะปล่อยกี่โมงครับพรุ่งนี้ปล่อยกี่โมงเหรอน่าจะตั้งแต่ช่วงเช้าน้องสเกดูให้แต่ว่าจริงๆน่าสนใจเนาะเพราะว่าอย่างพอเล่าให้ฟังเหมือนเนี้ยมันจริงๆก็คล้ายๆเหมือนกันเพราะว่าเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในวงการเนี้ยแต่ว่าเราคนเดียวอ่ะหรือว่าทีมเราเองอะไรเงี้ยมันไม่สามารถเก่งได้ทุกอย่างอยู่แล้วการไปเจอคนใหม่ๆหรือว่าเนี่ยอย่างวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับทั้ง3ท่านเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันเปิดโลกทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวรายการของออนเนี่ยก็คงมีแขกรับเชิญเด็ดๆเนี่ยมาให้ติดตามเยอะแยะมากมายนะครับย้ำอีกทีพรุ่งนี้ไปดูกันได้ได้ครับผมยินดีมากเลยครับอ่ะพี่แบงค์ครับอันนี้ของคุณเนี่ยโหออกมาหลายอันเลยนะฮะผมติดตามอยู่นะครับเล่าให้ฟังขอบคุณมากได้จริงๆผมเป็นสายค่อนข้างเนิร์ดระดับนึงอยู่แล้วคือเป็นคนที่ชอบเล่นพวกมาเทคเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเป็นงานอดิเรกคือเวลาว่างถ้าเกิดมีเวลาว่างนะครับก็จะแบบไปหาอะไรพวกนี้มาเล่นนะครับซึ่งพอเล่นปุ๊บลองมาแชร์บนโซเชียลหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆเห็นใช่มั้ยครับเพื่อนๆก็จะชอบมาถามกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีปัญหาประมาณเนี้ยเขาควรใช้ทูตัวไหนดีนะครับหรือว่าเฮ้ยทูตัวเนี้ยเขาไปลองดูมาแล้วมันดีไหมช่วย recommend หน่อยใช่ไหมครับซึ่งพอต้องตอบเยอะเข้าเยอะเข้าก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็เอามาทำเป็นตัวรายการแนะนำมาเทคนะครับรายการชื่อว่ามาถกมาเทคนะครับจะเป็นรายการที่มาถกเรื่องราวของมาเทคที่จะทำให้เหมือนชีวิตทุกคนดีขึ้นนะครับก็หลักๆก็คือเนี่ยครับหยิบเครื่องมือที่เป็น CRM เครื่องมืออีเมล marketing automation อย่างล่าสุดก็เป็น learning management system อะไรเงี้ยครับเอามาแนะนำเอามาชูให้เห็นถึงเหมือนจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็เล่นเดโมให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงมันเจ๋งยังไงนะครับแล้วก็พูดถึงราคาคร่าวๆบ้างรวมไปถึงที่สำคัญก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าเหมาะไม่เหมาะกับใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรายการมาถกมาเทคที่บังคับตัวเองว่าต้องออกทุกสัปดาห์ครับ ใช่อันนี้จะพยายามมากๆเลยแต่ก็เป็นเรื่องยากอยู่นะ จริงฮะแต่ว่าคิดว่าได้ อย่างของพี่โบกับของออนนี่คิดว่าความถี่เราจะมาแบบบ่อยขนาดไหนครับรายการของเราของออนที่เล็งไว้ตอนนี้คือเดือนละครั้งค่ะ เพราะว่า จริงๆอย่างรายการสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ค่อยไงมันก็จะมีโปรเซสของการแบบนัดแขกรับเชิญหรืออะไรนู่นนี่แต่ของออนไม่ได้เล็งเป็นไลฟ์แบบไลฟ์สดเหมือนอย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ค่ะเราเล็งไว้เป็นแบบเรคคอร์ดแล้วก็เอามาตัดต่ออีกทีนึงก็เลยอาจจะมีโปรเซสส่วนอยู่บ้างนะคะของพี่โบล่ะฮะคิดว่ามาความถี่บ่อยขนาดไหนครับของพี่โบจะเป็นไบวีคลี่ค่ะแต่ว่าช่วงแรกจะกุกตะกักอยู่หนักหน่วงงานเยอะก็พยายามงานเยอะเดี๋ยวจะรีบต้องทำแหละเพราะว่าจริงๆตอนทำก็จะสนุกมากใช่ต้องแบบหาเวลามาทำเยอะๆค่ะใช่ก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนของใหม่ของชิฟูเหมือนกันนะครับที่ปกติก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดมาได้เกือบ4ปีแล้วใช่มั้ยครับที่ผ่านมาเราโฟกัสคอนเทนต์รูปแบบเขียนมาตลอดจริงๆไอ้เรื่องวิดีโอแนวคิดเรื่องวิดีโอหรือพอดแคสต์อ่ะเป็นอันที่เราคิดมานานแล้วแต่ว่ายังมีข้ออ้างกับตัวเองตลอดเลยไม่ยอมทําสักทีนะครับแต่พอเจอโควิดมานะครับโควิดก็เป็นเหมือนตัวคาตาลิสต์ครับตัวเร่งที่ทําให้ทุกอย่างที่มันคิดไว้นะครับมันออกมากลายเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับมันก็เป็นตัวที่เหมือนย้ําเตือนเราว่าถ้าเราไม่ลองอะไรใหม่ๆเนี่ยครับเราจะย่ำอยู่กับที่ซึ่งการย่ำอยู่กับที่เนี่ยมันคือการถอยหลังละโหดจากพี่แบงค์ในวันนี้นะครับแต่ผมว่าจริงมากๆเพราะว่าเนี่ยอย่างไลฟ์ที่วันนี้ทุกคนได้มีโอกาสรับชมแล้วก็เราก็จะมีไปลงในพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็หลักการน่าจะคล้ายๆกันเลยว่าเฮ้ยมันมีตัวเร่งมาแล้วว่าเราต้องมีการปรับตัวน
ะครับก็ยังไงฝากติดตามรายการของทั้ง3ท่านได้นะครับซึ่งวันนี้ฮะไหนๆเรียนเชิญทั้ง3ท่านมาพูดคุยใน Addict นะครับซึ่งเราเป็นสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเนาะที่เป็นแบบแกนหลักๆของเราเนี่ยเลยให้กันบ้านทั้ง3ท่านมาก่อนกันฮะว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงโฆษณาที่แบบว่าเฮ้ยเราค่อนข้างประทับใจชื่นชอบผลงานชิ้นนี้เนี่ยมีอันไหนมีผลงานไหนบ้างฮะที่อยากจะมาแบ่งปันกันนะครับผมเริ่มจากออนก่อนบ้างดีกว่านะฮะมีผลงานที่ไหนครับอ๋อต้องเป็นของที่ของกินแน่นอนนะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวไม่ใช่จริงๆจะบอกว่าออนอ่ะก็จริงๆโฆษณาที่หยิบมามันก็จะเป็นเหมือนโฆษณาแบบที่เราเคยเห็นทั่วไปกันตามทีวีนะคะเนื่องจากว่าออนก็เป็นเหมือนคนที่เคยใช้ชีวิตแบบดูละครหลังข่าวกับครอบครัวอะไรที่เป็นโฆษณาบนทีวีมาก่อนเนี่ยออนก็จะเป็นอะไรที่ออนจำได้นะคะซึ่งตอนนี้ออนเลือกหยิบตัวนี้มาเป็นโฆษณาของโอริโอนะคะซึ่งมันจะเป็นตัวที่บิดชิมคิมจุ่มนมของโอริโอนะคะสาเหตุที่หยิบตัวนี้มาเพราะออนคิดว่าตัวนี้มันออนสามารถอธิบายสิ่งที่ชอบได้อย่างซิมเพิลแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสามารถเอาไปแอพพลายใช้จริงกับการทำมาร์เก็ตติ้งได้ด้วยอะค่ะคือตัวเนี้ยคือโดยปกติแล้วอะออนชอบโฆษณาที่มีเพลงประกอบนะคะใครแต่งเพลงแล้วแบบหลอนอยู่ในความทรงจำของเราได้เนี่ยออนก็คิดว่าเออมันก็เป็นโฆษณาที่ค่อนข้างแบบสักเซสนะทำให้คนแบบยังรู้สึกระลึกถึงยังจำในสิ่งนี้ได้นะคะทีนี้โฆษณาที่เพลงประกอบดีแล้วเราจำได้เนี่ยออนว่าก็มีอยู่หลายตัวเนาะแต่ของตัวโอริโอที่ออนหยิบมาเพราะว่าออนรู้สึกว่าตัวเนื้อหาของมันเป็นเรื่องของการแบบเป็นเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยอะค่ะคือเหมือนมีอินสตรักชั่นให้เราใช้งานว่าเฮ้ยเออโอริโอกินให้อร่อยที่สุดมันต้องแบบมันต้องบิดชิมและจุ่มอะไรแล้วออนไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ตัวออนเองอะคือจริงๆแล้วเดิมทีเราไม่ได้ชอบโอริโอมาก่อนนะแต่ว่าเดิมทีเราชอบดื่มนมเราเป็นเด็กนมเออเรารู้สึกว่าเออการดื่มนมถ้ามันมีอะไรกินไปด้วยมันก็จะเอนจอยมากยิ่งขึ้นซึ่งชีวิตก่อนอันนี้เราว่าจะเลือกกินแบบบิสกิตบ้างหรือว่าเลือกกินอย่างอื่นๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นเพรฟเฟอร์เรนซ์ที่นึกถึงเป็นพิเศษอะค่ะแต่ว่าพอโฆษณาตัวเนี้ยปล่อยออกมาช่วงแรกเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราก็กินนมเป็นกิจวัตรของเราแล้วเวลาเราอยากจะหาอะไรสักอย่างมากินกับนมอยู่ๆเราก็จะแบบนึกถึงโอริโอขึ้นมาว่าแบบเอ้ยอันนี้แม่งมันเหมือนกับเกิดมาเพื่อกินกับนมป่ะกินกับนมแล้วมันอร่อยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเออเราก็เลยอ่ะเริ่มเหมือนเปลี่ยนพฤติกรรมให้เราแบบสนใจตัวขนมตัวนี้มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยคือชอบเพราะว่าเพลงมันก็ติดหูดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ผ่านแบบโฆษณาที่มันเรียบง่ายมากๆเลยก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะแต่ว่าจริงฮะคือมันเหมือนเป็นผลงานที่แบบว่าทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราแบบคนทั่วโลกไปเลยนะว่าแบบเฮ้ยเวลาโอริโอถ้ามันจะกินมันต้องมีอินสตรัคเจอร์แบบประมาณนี้นะฮะก็พอออนเล่าอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เห็นว่าหลายๆผลงานอ่ะมันออกมาอาจจะทำให้เราตื่นเต้นเนาะแต่สุดท้ายอ่ะคนอาจจะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นอันที่เรียบง่ายแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับมาในมุมของพี่โบบ้างละครับมีผลงานไหนมาอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆดูกันบ้างครับวันนี้ค่ะอันนี้ยากมากเลยตอนที่แบบได้โจทย์ว่าไปหาโฆษณาคือไม่ดูทั้งทีวีแล้วก็ไม่ดู YouTube ก็จ่ายเงินไปแล้ว Facebook ก็ซอดคือชีวิตไม่เคยเห็นโฆษณามานานมากแล้วค่ะก็เลยแบบเป็นโจทย์ที่ยากนะคะแต่ว่าก็ลึกโฆษณาตัวหนึ่งเนี่ยขึ้นมาได้เป็นโฆษณาที่จริงๆคือก็คงเหมือนโฆษณาใน Facebook ทั่วไปที่แบบเราแบบแค่เปิดไปโดนแล้วก็เราดูจนจบอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้มันก็เป็นโฆษณาแบบโฆษณาของกรุงศรีออโต้นะคะที่จริงๆแล้วมันเหมือนเราดูเรื่องราวของคนคนหนึ่งอะค่ะที่เขาแบบมีความเชื่อแบบหนึ่งเขาเชื่อว่าเขาอยู่คนเดียวได้นะคะแต่วันหนึ่งเมื่อเฮ้ยเขาได้เจออีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยการมีอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็แบบเป็นแบบคล้ายๆเป็นเรื่องของแบบชีวิตสวยๆไม่ใช่ชีวิตสวยๆสิเรียกว่าอะไรแบบความหวังแล้วกัน
ทำรู้สึกว่าโฆษณาตัวเนี้ยมันเป็นโฆษณาที่ทำให้เกิดความหวังนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่แบบโสดอยู่อะไรเงี้ยว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็อาจจะเจอจริงๆเราอยู่ได้แหละอยู่คนเดียวเออแต่สุดท้ายเราอาจจะเจอคนหนึ่งที่เฮ้ยเขาเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตของเราได้เหมือนกันนะคะก็อันนี้เป็นโฆษณากรุงศรีเนาะจริงๆในหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่าเรื่องของโฆษณาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยสตอรี่แล้วก็ด้วยของการแสดงมากกว่านะคะของนักแสดง2ท่าน2คนเนี้ยที่รู้สึกว่ามันดูแล้วมันไม่ได้เขินอะเวลาเราดูหนังโฆษณาที่เหมือนมันรักเลี่ยนๆแล้วเราจะรู้สึกเขินๆอะรู้สึกแบบมึงไม่จริงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ารู้สึกแบบเอ้ยดูได้จนจบแล้วสุดท้ายเราก็รู้ว่าอันเนี้ยมันคือ product ของอะไรนะคะมันอาจจะไม่เหมือนของออนเนาะที่แบบเฮ้ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนว่าอันเนี้ยมัน lead ให้เราแบบดูจนจบได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็น feel good story อันหนึ่งที่วันเนี้ยเราได้ consume มันเข้าไปนะคะมันจะอาจจะต่างกับโฆษณาแบบเดิมๆที่จะต้องขายของอะไรพวกนี้มากกว่านะคะอันนี้ก็เลยทำให้นึกถึงโฆษณาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาอยากจะเอามาแชร์นะคะอันนี้ผมว่าดีนะที่แบบของพี่โบกับของออยมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนนะฮะเพราะว่าอย่างของพี่โบเนี้ยกดดันเลยมันจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเหมือนเป็นการเล่าเรื่องเป็นสตอรี่เทลลิ่งเนาะให้เห็นการแสดงเห็นมูดเหมือนเราดูหนังสั้นอยู่ซึ่งเมื่อวานอ่ะผมเพิ่งได้ไลฟ์คุยกับเป็นacting coachนะฮะที่เขาเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนคนที่แบบว่าเฮ้ยคอยทำยังไงให้เวลาผู้กำกับเขานึกภาพไปแบบนี้แล้วเวลาแสดงออกมาเนี่ยมันจะเอ็กซ์เพรสยังไงได้บ้างซึ่งอย่างตัวอย่างเมื่อวานที่ทางพี่กูไก่มาแชร์เนี่ยก็เป็นของกรุงศรีเหมือนกันที่เขาได้เคยไปกำกับไปเหมือนไปโค้ชอันนั้นนะฮะซึ่งผมเดาเลยว่าอย่างผลงานเนี้ยเมื่อกี้แค่เราดูผ่านๆเนี่ยก็เห็นแล้วแหละว่าอย่างที่พี่โบบอกว่าเวลาดูแล้วมันรู้สึกไม่เขินอ่ะมันดูว่านักแสดงเขาเล่นแล้วมันดูจริงเนาะก็เป็นอีกวิธีการนึงนะฮะที่น่าสนใจพี่แบงค์ล่ะครับเรามีอันไหนอีกอันนะฮะที่จะสู้สองคนนี้ได้บ้างครับสู้ยากเลยจริงๆเนี่ยเหมือนพี่โบเลยครับคือว่าพยายามคิดมาเยอะมากๆเลยว่าเฮ้ยโฆษณาตัวไหนเนี่ยที่มันน่าจะเป็นอันที่เราเอามาแชร์ได้บ้างโอ้คิดหลายตลบมากๆสุดท้ายก็ไม่ค่อยมีอ่ะเพราะว่าเราก็แบบเนี่ย install ตัวที่มันปิดกั้นตัวแอดใช่มั้ย queue new feed บน Facebook คุณผู้ชมไม่ควรทํากันนะฮะ เราพยายามแบบเหมือน minimize distraction เพื่อแบบ productivity ของเราอะไรเงี้ยครับก็ยากมากแต่ว่าก็เลือกมาได้จากตัวที่เป็นออฟไลน์แล้วกันอันนี้ตัวที่เลือกมาให้นะครับต่างกันที่ว่าเป็นออฟไลน์เป็นตัวนี้ตอนที่เราไปเที่ยวนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมมันเล็กไปหรือเปล่าใช่ตอนที่เราไปเที่ยวเนี่ยครับโอ้ซูมใหญ่มากเราไปเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็เห็นช็อปแอปเปิลเนี้ยครับแล้วก็บังเอิญเห็นคนเนี้ยยืนตั้งอยู่ข้างหน้าช็อปเลยครับเด่นมากซึ่งเขาบอกว่า cheaper apple repairs นะครับคือผมชอบอันนี้มากๆแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับเก็บไว้ถ่ายลง IG เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ทำให้ผมแบบเหมือนสายตาผมไปโฟกัสที่เขาได้เพราะว่าเหมือนสิ่งที่เขาส่งต่อมาครับผมคิดว่าเขาหรือว่าเนี่ยหัวหน้าเขาเนี่ยครับรู้จักใช้บริบทแวดล้อมเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับไอ้แผ่นเนี้ยครับมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดมันไปอยู่ที่แบบไม่ได้หน้าร้านแอปเปิลนะครับมันไปอยู่ที่แบบร้านอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยเป็นคอนเท็กซ์ที่ลงตัวมากนะครับซึ่งเขาก็เลือกใช้วิธีง่ายๆนะครับเป็นคนที่ถือบิลบอร์ดที่เหมือนจะเป็นวิธีที่มันเอาละมันน่าจะไม่ค่อยเวิร์คแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าเนี่ยเขาทรงพลังนะครับแล้วก็เขาใส่พวก call to action ไปด้วยนะครับผมคิดว่าเขาก็น่าจะหาลูกค้าได้อย่างเงี้ยครับเป็นวิธีง่ายๆแต่ทรงพลังที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับผมชอบอะไรที่มัน drive ให้เกิด action คนได้จริงๆเหมือนกับพี่โบนะครับมันก็ on drive ให้เกิด action กับคนได้จริงๆนึกออกอีกอันนึงนะถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะให้นึกโฆษณาจริงๆชอบอะไรคล้ายๆ on เหมือนกันคือไอ้อันเนี้ยครับถ้าเกิดพูดมาประโยคแรกน่าจะรู้จักกันเลยว่าคืออะไรกินอะไรกินอะไรครับกินอะไรไปกินจริงๆอันนี้เป็นอันที่แบบเราตกหลุมบ่อยมากเลยนะคือเราแบบหิวๆใช่ไหมเราก็ถามแฟนถามเพื่อนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวกินอะไรกันดีอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็มาตกที่อันนี้ว่าจำเพลงได้ใช่อะไรเงี้ยคือชอบสิ่งที่มันก็ drive action ได้อะครับโดยที่เราก็ไม่ติดนะว่ามันจะขายของไม่ขายของอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเป็นเหมือนไอเดียที่มันเราอินแล้วก็เบนเข้ากับชีวิตเราได้ก็จาก3ผลงานที่ทั้ง3ท่านมาแบ่งปันอ่ะผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้ชมผู้ฟังน่าจะเห็นแล้วก็เรียนรู้ได้ก็คือ
เหมือนรูปแบบในการสื่อสารหรือการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆอ่ะจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือสำคัญก็คือเฮ้ยมันต้องทำให้คนเกิดความรู้สึกหรือเกิดแอคชั่นบางอย่างเนาะเพราะว่าอย่างของตัวอย่างของออนกับของพี่แบงค์เนี่ยเฮ้ยมันเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากคนที่แบบว่าเฮ้ยกินแบบนี้มาเปลี่ยนวิธีการกินอย่างของพี่แบงค์อาจจะแบบฉันกำลังจะไปซื้อร้านนี้แล้วเฮ้ยเปลี่ยนใจได้แบบทันทีเลยนะฮะแต่ว่าอีกมุมนึงที่ไม่ใช่เป็นแอคชั่นในแง่พฤติกรรมเสมอไปของพี่บัวก็อาจจะเป็นในแง่ของอารมณ์เนาะที่แบบดูเราดูจนจบปุ๊บอยากจะแท็กเพื่อนต่ออยากจะแชร์เพื่อนต่อนะฮะก็สุดท้ายมันแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบมันยังไงนะครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้มันอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายละกันนะฮะใกล้1ชั่วโมงแล้วเลยอยากจะขยายความสิ่งที่พี่แบงค์แชร์เพิ่มเติมว่าเมื่อกี้เวลาที่เราทำงานเราอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมพวกแบบว่าบล็อกแอดหรืออะไรต่างๆพวกนี้เลยอยากจะถามเคล็ดลับของแต่ละคนดีกว่าว่าในเมื่อตอนนี้เราถือว่าแบบเฮ้ยเราต้องทำแบบบริหารหลายอย่างเหมือนกันเนาะทั้งแมกนิโต้แล็บทั้งคอนเทนต์ชิฟูแล้วก็ต้องดูแลทีมด้วยเนี่ยเลยอยากจะรู้ว่าตอนนี้ครับแต่ละคนมีวิธีการ manage แบบทำงานในวันของแต่ละวันตัวเองทำให้มี productivity ยังไงได้บ้างดีกว่านะฮะเผื่อว่าจะเป็นคำแนะนำที่ผมเองก็จะได้ไปปรับใช้เหมือนกันด้วยนะฮะให้ออนแนะนำคนแรกก่อนดีกว่านะครับมีเคล็ดลับยังไงในการแบบจัดการตัวเองทุกวันนี้บ้างครับจริงๆก็ตอนนี้สิ่งที่ทำกับทีมในทุกๆวันก็จะมีเหมือนกับ morning check in นะคะที่จะมาอัปเดตว่าในวันนี้งานที่เราโฟกัสเนี่ยเราจะโฟกัสอะไรบ้างนะคะมันก็ทำให้เราเหมือนกับเราทุกคนมีความชัดเจนนะคะเพราะเราเหมือนกับเช็คอินกันทั้งทีมเนาะก็ทุกคนก็จะเห็นว่าเออคนนี้วันนี้กำลังทำอะไรอยู่นะคะทีนี้ในเรื่องของการโฟกัสงานส่วนใหญ่ออนจะใช้วิธีทำบ็อกซิ่งนะก็คือในคาล endar ออนจะแบบบุ๊กตัวเองไว้เลยว่าเนี่ย9โมงถึง10โมงจะทำอะไร11โมงถึงเที่ยงทำอะไรคาล endar จะค่อนข้างแน่นเลยค่ะว่าเราจะใช้ชีวิตกับการทำอะไรบ้างนะคะก็คิดว่าพอทำบ็อกซิ่งแล้วก็ manage ตัวเองได้ดีขึ้นนะคือหมายถึงว่าอย่างงานบางอย่างตอนเดิมที่เรา estimate ไว้ว่าควรจะใช้1ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะพอเราบล็อกเราไว้1ชั่วโมงเราก็จะได้แบบเหมือนกลับมา evaluate ได้เลยทันทีว่าเราทำเสร็จใน1ชั่วโมงจริงหรือเปล่าถ้ามันยาวเกินกว่านั้นอ่ะแปลว่าเราอาจจะคาดการผิดหรือเราอาจจะไม่ productive เพียงพอเองอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราเห็นแนวทางในการแบบพัฒนาตัวเองในส่วนนี้เพิ่มนะคะนอกนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องการวางแผนงานล่วงหน้านะคะอย่างเราก็จะมีงานลักษณะเป็น weekly review ที่จะคอยดูว่าตลอดสัปดาห์นี้ผลการทำงานเป็นยังไงบ้างสัปดาห์หน้ามีงานอะไรต้องโฟกัสบ้างนะคะจริงๆมันก็จะเหมือนมีรูทีนในการแบบวางแผนงานนะคะทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายควอเตอร์อะไรแบบนี้ซึ่งออนว่าตัวลักษณะเนี้ยก็ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นค่ะได้ฮะทางของพี่โบล่ะครับมีมุมไหนที่แตกต่างจากออนไหมแล้วก็แบบอยากจะแนะนำเพื่อนๆอะไรบ้างว่าแบบเฮ้ยเรามีเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยแหละในการที่จัดการชีวิตเราทุกวันนี้โอเคค่ะของพี่โบจริงๆแล้วอะค่ะต้องเริ่มจากแบบเรื่องของการแบบคิว distraction นะคะก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเราไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเราตัดทุกอย่างออกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทำให้เราแบบก้อยเขวไม่ได้เสียเวลาโดนคิวไวมากครับโดนคิวไวมากแบบคิว distraction ซึ่งเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือมันจะมีอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเดสก์ท็อปอย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนเราจะติด Facebook ใช่ไหมแล้วก็เราก็จะต้องแบบสครอลไปแล้วเราไม่สามารถที่จะ deactivate account Facebook ได้เพราะว่าเราต้องทำงานบนนั้นเราต้องโพสต์ Facebook ให้กับบริษัทเราต้องแบบติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆนอกบริษัทเขาก็คอนแทคมาทาง Facebook เหมือนในประเทศไทยแบบ Facebook เป็นเหมือน LinkedIn อะไรอย่างงี้เนาะที่เราแบบคอนแทคคนนู้นคนนี้ต่อกันเป็นเน็ตเวิร์คอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยากนิดนึงที่เราจะยกเลิก Facebook นะคะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คืองั้นเราอย่าไปดูสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการจะดูหรือไม่มี intention ที่จะไปดูนะคะก็จะเป็นตัวแอปQ New Feed นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบ Chrome plugin เนาะมีหลายๆตัวเลยลองไป search ดูส่วนในโมบายเนี่ยก็พอใช้ Android มันสามารถที่จะซ่อนตัวแอปที่เราไม่ใช้อะไปอยู่ในหน้ารวมแอปของมันเนาะแต่บนหน้า Desktop เราก็จะมีแต่แอปที่เราใช้จริงๆอย่างเช่นแบบที่เป็นงานเป็น Calendar อะไรพวกเนี้ยนะคะคือ Facebook เนี่ยหรือว่า Instagram อะอยู่ในโฟลเดอร์ลึกๆอะแล้วแบบซ่อนไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เปิดเข้าไปนะแต่ว่ามันก็แบบไม่ใช่แบบเปิดขึ้นมาปุ๊บเข้าได้ทันทีก็
ก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็ซ่อนๆให้มันแบบไม่เห็นนะอันนี้ก็เป็นหลักการหลอกตัวเองเหมือนกันว่าอะไรที่เราแบบไม่เห็นเนี่ยเราจะสนใจมันน้อยลงนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เอาสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยเอามาอยู่หน้าแรกเช่นแบบแอปแบบอ่านหนังสือหรืออะไรพวกนี้แบบออดิโอบุ๊กอะไรพวกนี้ค่ะพอดแคสต์ก็จะอยู่หน้าแรกส่วนเรื่องพอเราไม่มี distraction แล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลามากขึ้นไม่รู้จะทำอะไรเนาะก็จะใช้หลักการของ time boxing จริงๆเหมือนออนแหละพวกเราใช้เวลาแบบจัดการชีวิตกันในคาล endar ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือว่าการแบบบล็อกเวลาทั้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานนะคะวิธีการอีกอย่างนึงที่จะทำเพิ่มก็คือว่าจะแบบคล้ายๆแยกคาล endar เป็นสีๆนะคะแล้วแบ่งเป็นเรื่องต่างๆอย่างเช่นแบบอ่ะเรื่องงานเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานของบริษัทมันก็สีนึงอยู่แล้วถ้าเป็นงานส่วนตัวก็อีกสีนึงนะคะหรือถ้าเป็นแบบช่วงเวลาสำหรับพัฒนาตัวเองสีนึงช่วงเวลาในการออกกำลังกายดูแลร่างกายก็อีกสีนึงช่วงเวลาที่ให้กับเรื่องของ friendship ให้กับเรื่องของครอบครัวเพื่อนก็อีกสีนึงนะคะซึ่งถ้าเกิดจะมาดูจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยในชีวิตเราแต่ละช่วงเวลาหรือว่าแต่ละแบบแต่ละวีคแต่ละเดือนเนี่ยเราแบบให้เวลาที่มันบาลานซ์กันหรือเปล่านะคะช่วงที่เที่ยวก็จะเห็นเลยว่าไม่มีสีอื่นนอกจากสีงานเราก็อาจจะต้องแบบเฮ้ยมันแบบเราต้องมีเติมสีอื่นเข้าไปแล้วนะเพราะว่าชีวิตที่มันแบบมีแต่งานอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเราก็ต้องแบบเอ้ยมีเวลาไปแบบให้เวลากับเพื่อนบ้างให้เวลากับการออกกำลังกายดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองเรียนรู้อะไรพวกนี้นะคะก็เพิ่มเติมจากของออนเข้าไปเรื่องของการใช้คาล endar แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะต้องกลับมาทำความเข้าใจตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเรา productive ในแบบไหนซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะตอนแรกๆอ่ะเมื่อก่อนที่เราแบบศึกษาเรื่องของไอ้แก๊ง productivity เนี่ยมันก็จะมีคนมาบอกทำอย่างนี้สิทำอย่างนู้นสิทำอย่างนั้นสิซึ่งเราก็ไปลองมาทุกอย่างแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่มันจะเวิร์คกับเราเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเอ้ยจริงๆเราเป็นคนที่ productive แบบไหนเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่า productive ตอนที่แบบดึกๆพอเป็นดีไซเนอร์ทำงานตอนกลางคืนนะคะหรือproductive แบบไป co-working space อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยก็เริ่มเราต้องโฟกัสแล้วก็อยู่เงียบๆคนเดียวช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยเราโอเคมากๆเราใช้เวลาเราก็ทำงานได้เยอะนะคะก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าลองมา evaluate ซิว่าในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นหรือว่าลองหลายๆอย่างอะไปทำงานกับเพื่อนนั่งทำงานกับเพื่อนเป็นยังไงนั่งทำงานคนเดียวทำยังไงหรือนั่งแบบ brainstorm เนี่ยเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันก็อยากจะให้แบบถ้าเกิดสนใจก็คือไปลอง explore ดูแล้วจดบันทึกว่าฉันแบบชอบแบบไหนฉันแบบอันไหนมันทำให้แบบเราทำงานได้ดีพวกนี้นะคะอันก็ฝากเอาไว้ได้เลยฮะพี่แบงค์ล่ะครับเหลืออะไรให้เราเสริมเพิ่มเติมไหมครับพี่แบงค์มีโอ้เยอะเลยท้ายสุดยากสุดเลยถ้าของผมที่เสริมได้อาจจะเป็นถ้าของผมเองครับผมจะพยายามสร้างพิธีกรรมละกันพิธีกรรมในช่วงเช้าคือช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่ผมควบคุมชีวิตตัวเองได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคือผมจะพยายามทำทุกอย่างให้เป็นรูทีนที่สุดในช่วงเช้าคือตื่นนอนมาเนี่ยจะเข้าห้องน้ำไม่อาบน้ำแปรงฟันในช่วงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดมาออกมาเล่นลิงฟิตเนี่ยครึ่งชั่วโมง45นาทีแล้วก็กลับไปอาบน้ำคือทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเรามาถึงออฟฟิศปุ๊บอะหลายๆสิ่งมันจะไม่รูทีนแล้วอะมันต้องแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ก็เลยเราก็พยายามเซตเวลาช่วงนึงในช่วงเช้าเนี่ยครับสัก2ชั่วโมงเนี่ยครับตื่นมา 6:00 นทุกวันพยายามเซตรูทีนไว้ทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมนะครับอย่างน้อยก็มีเนี่ยอย่างเนี้ยที่เราเหมือนแอชชัวร์แน่ๆแล้วว่ามันจะไม่เปลี่ยนไปนะครับตรงส่วนนึงแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยให้เป็นนิสัยก็ทำให้เหมือนช่วงเช้าเราก็ทำอะไรเสร็จไปหลายๆอย่างอย่างเราออกกำลังกายอะไรพวกนี้ครับเรื่องมีquality time เป็นเล็กกับตัวเองนะครับส่งผลให้ตอนบ่ายเย็นเนี่ยหรือว่าตอนดึกๆเนี่ยเราก็จะมีเวลาทำอย่างอื่นด้วยใช่อันนี้คือเป็นวิธีของผมครับสร้างพิธีกรรมในช่วงเช้าได้ฮะก็วันนี้นะครับทั้ง3ท่านเนี่ยคือได้มาแบ่งปันนะฮะทั้งในมุมของเรื่อง inbound marketing เนาะที่ทำให้ผมเองแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันมากขึ้นเลยว่าเฮ้ย inbound marketing เนี่ยมันมีหลักการยังไงธุรกิจแบบไหนที่เหมาะสมนะครับถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงนะฮะเราก็ได้เห็นมุมมองของไอเดียใหม่ๆนะฮะที่ตอนนี้ทั้ง3ท่านเนี่ยกำลังทำคอนเทนต์สดใหม่ร้อนๆเลยนะฮะที่แข่งของออนก็จะปล่อยพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้เห็นคำแนะนำที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย
มันจริงๆมันเป็นนอกบทที่เราเตรียมตัวกันมาด้วยเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอันนึงที่ว่าดีมากๆนะฮะแล้วก็น่าจะในได้เป็นเหมือนให้เป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปปรับชีวิตของเรายังไงได้บ้างให้มันมี productive มากขึ้นนะครับก็วันนี้สุดท้ายนะฮะอยากจะให้ทั้ง3ท่านเนี่ยฝากผลงานละกันนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะติดตามนะครับร่วมงานกับทาง Magneto Labs นะฮะแล้วก็ Content Shifu รวมถึงในอนาคตอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยให้ฝากได้เต็มที่เลยครับมีอะไรฝากกันไว้ก่อน ก่อนขายของ ก่อนฝากเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับจะมีการฝากอะไรอื่นเปล่าไม่มีจะได้ฝากตัวเว็บไซต์แล้วนะหรือจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมไหมฮะในอนาคตนี้ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอีกจริงๆคิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากมั้งครับแต่ว่าจะพยายามโฟกัสสิ่งที่ทำอยู่ทุกอย่างแล้วให้มันดีสิ่งที่พูดไปละทั้งหมดในวันนี้ครับพยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าสนใจเรื่องเรียนรู้เรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแล้วกันนะครับในเชิงลึกขึ้นนะอินบาวด์มาร์เก็ตติ้ง SEO นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Content Shifu อันนี้อันแรกนะครับอันที่สองถ้าสนใจบริการเว็บไซต์หรือ inbound marketing แล้วกันนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ manitolabs.com นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วถ้าช่วงนี้กำลังหางานอยู่นะครับเราเปิดรับหลายตำแหน่งเลยนะครับเข้าไปดูได้ที่ manitolabs.com/career นะครับก็เรามั่นใจว่าเราจะทำให้ทุกคนที่เข้ามาทำงานร่วมกับเราเนี่ยครับเป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนได้ฮะก็วันนี้นะฮะได้ทั้งความรู้นะครับได้ทั้งคำแนะนำดีๆรวมถึงมีโอกาสในการทำงานด้วยนะฮะใครที่คิดว่าเหมาะสมนะฮะก็ลองไปดูข้อมูลกันได้นะครับว่ามีตำแหน่งอะไรที่เปิดรับอยู่บ้างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งพี่แบงค์นะฮะพี่โบแล้วก็ออนมากๆนะฮะที่มาแบ่งปันแล้วก็มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตนะฮะอาจจะได้มีการเรียนเชิญหรือว่าได้มีโอกาสหน้าที่ได้พูดคุยกันอีกแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะก็คิดว่าเป็นอีก1วันนะครับที่เพื่อนๆน่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆเลยนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะฮะคือจดรัวๆเลยนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะได้ไปแนะนำน้องๆต่อด้วยว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ย inbound marketing เนี่ยมันเป็นทฤษฎีนึงที่ทุกวันนี้จริงๆอย่างเวลาที่ผมทำมันอยู่เรื่องคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันก็สามารถปรับมาใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าในช่วงท้ายที่เมื่อสักครู่ที่เราได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องของเคล็ดลับเทคนิคในการทำให้ชีวิตเราเนี่ย productive มากขึ้นนะครับก็น่าจะสามารถนำไปปรับมาใช้กันได้นะครับพรุ่งนี้ครับเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่หลายคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็ติดตามผลงานหลายๆอย่างของเขามาโอ้โหหลายสื่อมากนะครับนี่ก็คือคุณเอ็มนะครับที่พรุ่งนี้ครับ2ทุ่มเหมือนเดิมครับเราจะได้รับเกียรติจากคุณเอ็มนะฮะที่เป็นผู้ก่อตั้ง The Zero Publisher นะครับซึ่ง The Zero Publisher เนี่ยเป็นเจ้าของสื่อออนไลน์โหเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Mango Zero Rainmaker นะฮะอะไรต่างๆนะครับโดยพรุ่งนี้ครับคุณเอ็มเนี่ยจะมาในอีก1บทบาทเหมือนกันนะครับในการที่เป็นผู้จัดรายการ iCreator Podcast นะครับโดยถ้าใครได้ติดตามนะฮะตอนนี้เนี่ยจะมีการจัดงาน iCreator Conference ปี2020แล้วด้วยนะครับซึ่งจะเปิดขายบัตรพรุ่งนี้พอดีนะฮะดังนั้นถ้าอยากจะเจาะลึกเกี่ยวกับอาชีพ Content Creator เนี่ยพรุ่งนี้นะครับ2ทุ่มมาเจอกันนะครับก็อยากให้ติดตามมันดูนะฮะวันนี้ก็ใครที่เข้ามาช่วงระหว่างกลางๆนะครับแล้วก็อยากจะติดตามรับชมย้อนหลังเนี่ยก็เดี๋ยวรับชมกันได้นะครับทั้งใน Facebook YouTube นะครับแล้วก็ Podcast นะครับสามารถเสิร์ช Addict Talk นะฮะหรือว่าช่อง The Addict Podcast ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะ Addict Talk กับเรานะครับไว้เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ